น้ำแร่นี่มันดีไม่ดีแล้วโฆษณากันเยอะมากแล้วเรื่องของบางทีเรื่องของราคาด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเราจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำแร่หรือไม่เนี่ยนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ความกระจ่างว่าน้ำแร่คืออะไรแล้วจำเป็นต่อร่างกายเราหรือไม่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตกุลค่ะจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะจริงน้ำแร่นี่ก็คือน้ำที่มีแร่ธาตุมากกว่าน้ำปกติโดยทั่วๆไปมากกว่าน้ำก๊อกน้ำดื่มที่เราทานกันนะคะคือแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำแร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่ธาตุโซเดียมนะคะแคลเซียมนะโพแทสเซียมกัมมันตันฟอสฟอรัสหรือว่าฟลูไรด์เป็นต้นนะคะน้ำแร่เนี่ยมีตามธรรมชาตินะคะที่เคยเจอกันแล้วก็นำมาใส่ขวดแล้วก็นำมาให้เราดื่มหรือบางประเภทนี่ก็จะเป็นการเติมแร่ธาตุเข้าไปนะคะให้มากกว่าปกติจริงๆถามว่าควรจะดื่มน้ำแร่ไหมใช่ไหมคะก็ปกติเนี่ยแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำแร่เนี่ยเราได้จากอาหารอยู่แล้วค่ะถ้าเรารับประทานอาหารครบนะ5หมู่เพียงพอเนี่ยนะคะไม่ว่าจากผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราได้แร่ธาตุครบอยู่แล้วสำหรับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นเองที่อาจจะต้องได้รับแร่ธาตุที่มากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นผู้คนที่เล่นกีฬานะคะนักกีฬาพวกนี้มีการสูญเสียน้ำสูญเสียแร่ธาตุขณะออกกำลังกายไปเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับน้ำแร่เพิ่มขึ้นมานะคะหรือคนบางกลุ่มอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยที่ต้องการแคลเซียมมากกว่าปกติเนี่ยก็อาจจะได้แคลเซียมจากน้ำแร่อันนี้ก็ได้นะคะถ้าในเด็กถ้าได้รับมากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีฟันที่เป็นจุดดำๆนะคะก็อาจจะทำให้ได้รับเกินคนที่เป็นความดันโลหิตสูงคนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไตเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับแร่ธาตุโซเดียมมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้บวมได้หรือทำให้หัวใจทำงานหนักมากจนเกินไปได้ก็ไม่แนะนำให้รับประทานขอกลับขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตกุลมากเลยค่ะค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเขามีเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปแต่ว่าเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปนี้ทำจากแป้งถั่วลิสงโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะค่ะวันนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยจอร์เจียค่ะเขาได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของแป้งถั่วลิสงนะคะเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเครื่องดื่มปั่นผสมสำเร็จรูปนะคะซึ่งในต่างประเทศอาจจะนิยมกันใช้ทดแทนนะคะธัญพืชหรือว่าโปรตีนชนิดอื่นนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ามีการศึกษาความคุ้มค่าหรือว่าความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ว่าเอ๊ะมันจะไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ไหมนะคะโดยแป้งถั่วลิสงนะคะผลิตจากเมล็ดถั่วลิสงที่เขาบอกว่าผ่านขั้นตอนของการคั่วบดแล้วก็สกัดไขมันนะคะซึ่งแป้งถั่วลิสงที่ผ่านกระบวนการข้างต้นแล้วเนี่ยจะมีปริมาณไขมันประมาณ 12-28% แล้วจะให้สีนะคะตามระดับการคั่วก็คล้ายๆเมล็ดกาแฟนะคะคั่วนานหน่อยก็อาจจะสีดำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัตินะคะที่เหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มอันนี้คือที่เขาแบบบดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการไหลอย่างอิสระไม่เหนียวข้นคือเทออกมาก็ไหลได้เลยไม่เหนียวแบบข้นคลั่งเลยนะคะแล้วก็ง่ายต่อการที่จะนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าแป้งถั่วลิสงเนี่ยยังเหมาะสำหรับการนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆจะเป็นลูกกวาดขนมอบนะคะซอสเครื่องปรุงรสแล้วก็เนยถั่วด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนธัญพืชอื่นๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม้จะกลายเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอนาคตอาจจะนำไปทำในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะคะค่ะน่าสนใจนะคะค่ะอันนี้มาต่อกันเรื่องของร้านอาหารแปลกๆดีกว่านะคะร้านที่นุ่นจะพาไปวันนี้นะคะเป็นทั้งร้านอาหารบวกกับร้านเสื้อนะคะร้านนะคะมีชื่อว่า Massaro Boutique and Restaurant นะคะเห็นด้านหน้าร้านนี่ก็กำกึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านเสื้อผ้านะคะจะอยู่แถวย่านเจริญกรุงนะคะร้านนี้นี่จะเป็นแบบบรรยากาศแบบสบายๆนะคะ Contemporary Style นะคะคือลักษณะเป็นเห็นมองด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นความสีสันของถนนด้านแถวย่านบางรักนะคะส่วนข้างในเนี่ยก็ตกแต่งจะเห็นนะคะว่าเป็นงานศิลปะนะคะต่างๆนานาอาหารที่เขาเสิร์ฟก็จะเป็นลักษณะของอาหารอิตาลีแต่ว่าอาหารอิตาลีปรุงด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศแบบไทยๆค่ะเป็นฟิวชั่นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลักษณะฟิวชั่นแล้วเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบสไตล์แบบฟิวชั่นเหมือนกันสีสันสวยงามนะคะที่แนะนำนะคะเช่นสไปซี่นะคะฟัวกราส
ลัดนะคะหรือว่าพลาโฟกราจะปกติใช่ไหมคะเป็นพลาไม่ได้ถึงเลยรู้ว่าถึงมะนาวยำอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบเป็นเหมือนตับหวานปกติใช่ไหมคะนี่ใช้โฟกรานเลยนะคะแบบคนนี้แบบสุดยอดคือเป็นนะคะจะเป็นตับห่านนะคะกริลนะคะราดด้วยซอสมะขามนะคะโปะท็อปด้วยเหมือนยำสลัดอย่างเงี้ยโอ้โหลองมาดูเมนูที่2นะคะคือซีบาสวิทชิลลี่แอลามนะคะคือเป็นเหมือนลักษณะปลากระพงนึ่งมะนาวนะที่สุดแต่จริงๆแล้วนึ่งมะนาวเขานี่แบบเป็นลักษณะอาหารฝรั่งแต่ว่าราดด้วยแบบซอสยำจิจาร์ดอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นผัดไทยกุ้งลายเสือนะคะแบบโอ้โหกุ้งจะแบบตัวโตมากคือลักษณะคือเขาเรียนมาเป็นเชฟฝรั่งอย่างนี้นะคะคือแบบจัดสวยใช่แต่ว่าเอามาประยุกต์เข้ากับอาหารไทยใช้ซอสใช้เครื่องเทศไทยแบบเต็มที่เลยนะคะก็ขอปาดความอร่อยให้เลยค่ะอ่ะทานกันอิ่มแล้วนะคะมาออกกำลังกายกันดีกว่านะคะนี่ก็เป็นการปิดท้ายด้วยคำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะมีหลายข้อด้วยกันมากันเลยประกาศ17ประการเพื่อการควบคุมน้ำหนักนะคะประการแรกเขาบอกว่าอันเนี้ยทดลองมามากกว่า 6,000 คนแล้วเวิร์คแล้วคุณแม่หรือทุกคนจะย้ำเลยลูกต้องทานอาหารเช้าสำคัญสุดอาหารเช้านี่แหละค่ะเป็นตัวที่จะควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะคะก็เขาก็บอกว่าให้ทานอาหารเช้านะคะแล้วก็จะสามารถควบคุมอาหารมื้อต่างๆได้ตลอดทั้งวันแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะพวกเครื่องดื่มที่แอบแฝงแคลอรี่ไว้เช่นแหมทานอาหารเช้าก็จะมีกาแฟมีใส่ลาเต้หน่อยชาเย็นน้ำผลไม้พวกนี้พวกผลหวานพวกอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้อ้วนได้ต้องระวังนะคะประการที่2ประการสิทธิ์ที่2เลยนะคะการรับประทานโปรตีนแทนกลุ่มอื่นๆจำพวกคาร์โบไฮเดรตก็คือโนคาร์บนั่นเองให้เน้นโปรตีนนะคะก็ผู้หญิงเนี่ยค่ะทานประมาณวันละ 1/3 กรัมต่อน้ำหนัก1ปอนด์เช่นถ้าเกิดคุณมีน้ำหนักประมาณ65กิโลกรัมก็ทานโปรตีน48กรัมค่ะต้องเอาไปวัดกันเอาเองใช่นะคะประการสิทธิ์ที่3ค่ะทานพวกผักผลไม้ให้เยอะๆอันนี้ก็ดีนะคะมีวิตามินมีอะไรต่างๆนะคะหรืออีกวิธีถ้าในเมนูนั้นนะคะเขาบอกมีเนื้อสัตว์มีชีสพาสต้ามีข้าวก็อาจจะเลือกทานเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มผักแทนนะคะก็สามารถอิ่มได้แบบไม่อ้วนประการสิทธิ์ที่4ค่ะออกกำลังกายสำคัญอยู่แล้วมันจะเป็นมากใช่มันจะเพิ่มเมตาบอลิซึมเผาผลาญกันได้นะคะแล้วก็อันที่5นะคะถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายมากก็สามารถหากิจกรรมที่เรียกเหงื่อได้พาน้องหมาอะไรออกไปวิ่งเล่นนะคะไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สัก30นาทีนะคะหรือนะคะไปเฮฮากับเพื่อนช่วงวันหยุดเขาบอกกลับมานะคะบางทีน้ำหนักตัวเพิ่มกินเยอะมีความสุขมากันนะคะพูดไปกินไปอะไรอย่างงี้ก็พยายามดูตัวเองไงศึกษาตัวเองวันรุ่งขึ้นปรับใหม่หน่อยอย่าเมาเกินทานเกินคือเรียกว่าพยายามใช้พลังบ้างอะไรบ้างไม่จะเป็นนะคะอยู่กับเพื่อนเหมือนว่าถ้าเกิดเราจะชาเนี่ยจะไม่ได้แต่ก็ต้องดูพวกอาหารต่างๆเวลาเราจะเมาไปทานไปนะคะอันสุดท้ายนะคะก็เวลาทานอาหารเนี่ยก็จะรับของหวานไหมคะถ้าเราอิ่มเกินไปผู้หญิงจะชอบบอกคนละกระเพาะค่ะได้ส่วนของหวานได้ไม่จะไปกับเพื่อนเป็นนะคะคือเหมือนเมนูของหวานสั่งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาแบ่งกันสรุปแล้วมากกว่าคนละอย่างสั่งอิ่มอิ่มอิ่มผู้ชายก็จะงงไหนพอเอาของหวานมาไม่คือพอบริการเดินมาของหวานเดียวนี่ตอนแรกอะอิ่มแล้วนะวิสัยอะไรเขาพอของหวานถูกใจอันนี้แหละนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอิ่มไปก็หยุดได้ไม่ต้องไปฝืนมันนะคะก็พยายามศึกษาตัวเองเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปมันเยอะแล้วมั้งแคลอรี่มันเยอะแล้วก็หยุดตรงนั้นไว้แล้วก็ทานน้ำทานอะไรไปค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่รายการของเราค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ1ชั่วโมงคงเต็มอิ่มจุใจและในท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะต้องบอกว่าใครที่เป็นคนชอบชิมนะคะเรามีงานนึงชื่อรวมพลคนชอบชิมนะคะวิธีการง่ายๆสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้คุณส่งรูปถ่ายของคุณกับอาหารนะคะเป็นอาหารจานโปรดที่แบบโปรดมากชอบมากนะคะส่งมาได้เลยนะคะเป็น MMS นะคะที่หมายเลข487-4788นะคะหรือว่าจะส่งเป็นคลิปวิดีโอมาก็ได้ค่ะส่งมาที่อีเมลแอดเดรสของเรานะคะ foodplanettv@yahoo.co.th ค่ะและรายละเอียดต่างๆของรายการทั้งหมดเลยติดตามได้ที่ไหนคะสามารถติดตามได้นะคะที่ www.foodplanettv.com นะคะและ
เสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Dorothy Perkins ด้วยนะคะและที่สำคัญสถานที่สวยๆอย่างนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงแรม Madusi Hotel Bangkok อโศกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสามคนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ